งานกันมาหลายครั้งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาในรายการดิวิคุณเปิ้ลไอวีเนี่ยได้มีโอกาสออกรายการเรามากกว่าใบเตยอาสยามหลายเท่าตัวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการที่เธอขอมาโปรโมทอัลบั้มของเธอไม่ว่าจะเป็นการที่เธอจะขอมาเคลียร์ข่าวก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆเลยที่มีปัญหากับใบเตยว่ามีการก๊อปท่าเต้นนะก๊อปรูปแบบในการเต้นหรือมิวสิกวิดีโอเอาไปใช้เนี่ยเธอก็มาเคลียร์ในรายการเราแล้วก็เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เธอได้เคลียร์ตัวเองอาทิตย์ที่ผ่านมาเราแค่มองว่าเปิ้ลเป็นคนที่เปิ้ลไอวีเป็นคนที่เข้าใจวงการบันเทิงเข้าใจรูปแบบในการนำเสนอของเรานะว่าเราจะต้องถามแซบถามแรงก็คุยกันว่าดีกรีในการนำเสนอมันควรจะต้องเห็นมันให้คุณผู้ชมติดตามนะแต่ผมคิดว่าเราคงพลาดตรงที่ว่าเราใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปเยอะไปนิดนึงและทีมงานเนี่ยทุกคนก็ดูแล้วก็คิดว่าจากกระแสที่มันเกิดขึ้นจากที่แบบที่มันเกิดขึ้นเราต้องปรับรูปแบบใหม่ครั้งหนึ่งนะครับในทีมมันเป็นแค่จังหวะที่เท่าไหร่จะลองอะไรใหม่ๆแล้วมันก็พลาดครับแสดงว่าวิธีทุกหน้าต้องซอฟลงกว่านี้ใช่ครับคุณต้องซอฟลงอีกสักหลายวีคด้วยกันเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีประเด็นที่แซ่บๆต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยว่า2อาทิตย์จากนี้ไปเพราะพอดีว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเทปที่ว่ามันจะเป็นเทปสัญจรนะครับผมได้เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะเที่ยวเมืองไทยแล้วเราก็เอาเป้าเนี่ยไปปาใส่แผนที่ประเทศแล้วก็มันเป็นองค์เอ๋ยที่จังหวัดขอนแก่นเราถ่ายคอนเทนต์นี้แล้วนะครับแล้วก็จะไปทัวร์จังหวัดนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นการทัวร์ตามหลายๆพื้นที่นะฮะดังนั้นการถามแรงตอบแรงอาจจะพักไปบ้างนึงแต่คงกลับมาในอีกกี่สัปดาห์เพราะว่าเป้าหมายของรายการเกิดมาคุยทุกสัปดาห์คือเราจะต้องนำเสนอประเด็นที่น้องชาวไทยสนใจดังนั้นอาทิตย์ที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นของคุณเปิ้ลกับคุณใบเตยในแง่วงการบันเทิงมันเป็นอะไรที่ทุกคนพูดถึงไม่งั้นอีกทีผมก็อาจจะต้องเชิญเรื่องของพรรคการเมืองเข้ามาถกเถียงในรายการซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่าตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเรื่องเดียวในวงการบันเทิงก็คือเรื่องนี้และในเมื่อฝั่งหนึ่งตัดสินใจว่าเขาไม่สะดวกใจที่จะมาออกก็ต้องเป็นประเด็นคุณเปิ้ลไหนสามวันเขาติดต่อกับสามวันหลังตั้งแต่ครั้งแรกนะครับก็เคลียร์แล้วว่าเธอตัดสินใจว่าเธอไม่สะดวกใจไม่ว่าจะคนเยอะหรืออะไรก็ตามสะดวกใจที่มาร่วมการก็เข้าใจเขาหลังจากที่ได้มีข่าวนี้ออกไปแล้วติดต่อกับพี่คะพี่เพิ่นทำไมเติมผมขอบอกเลยว่าวันจันทร์หลังจากที่ดูเทปหรือว่าไปทบทวนผมไม่สบายใจอย่างมากผมอยากจะขอทัวร์ไม่เป็นไรหรือโทรแต่ตัวผมก็เลยจีบนัดที่ตลอดไม่เป็นไรหรือไปนะครับขอแลกข้าวอย่างด่วนที่สุดอยากให้เธอเล่าความรู้สึกเธอว่าเธอไม่สบายใจตรงจุดไหนไหมคือว่าอยากจะเคลียร์แล้วขอโทษแต่คุณเพิ่นตอบชัดเจนว่าเธอไม่ต้องการที่จะเจอหน้าติดเขาไม่ต้องการที่จะพูดคุยด้วยเลยก็ทำไม่ได้หรอกแต่ในใจของผมรู้สึกผมพร้อมที่จะพูดคุยกับประชาชนผมคิดว่าคุณเปิ้ลคงพอดูเทปแล้วผมพูดตรงๆคือก่อนถ่ายช่วงถ่ายบรรยากาศมันโอเคมากคือเราถ่ายกับเพื่อนในวงการมาแล้วแต่แล้วหลายครั้งเขารู้เลยว่าเวลาคุยกันมันก็คุยกันแซ่บๆอย่างเงี้ยเวลาออกอากาศก็จะต้องแรงแล้วคนก็จะต้องมีการคอมเมนต์แต่คือแขกทุกคนจะรู้ว่าพอวันจันทร์มาเนี่ยทุกคนก็จะเป็นที่รักของประชาชนมากขึ้นอันนี้คือถ้าคุณดูเกิดของคุยไม่ว่าใครจะแรงขนาดไหนวันจันทร์คนจะรักมากขึ้นคุณป้าไอวีผมบอกเลยว่าคนรักมากแต่ผมคิดว่าจะเป็นเพราะคุณเปิ้ลอ่านคอมเมนต์เหมือนกันคอมเมนต์ที่โพสต์ไปว่าโอ้ผมก็คงแบบเสี่ยงคงจะแบบว่าอยากจะฆ่าเธอวันจันทร์คุณเปิ้ลกลายเป็นอีกคนไปเลยกลายเป็นคนที่ไม่คุยกับเราที่วันอาทิตย์ขอโทษทีที่เราไปถ่ายเสร็จไม่ได้บอกคือระหว่างที่คุณเปิ้ลให้สัมภาษณ์อยู่เธอร้องไห้แล้วก็เมคอัพนะเครื่องสำอางมันล่นออกมาจนจมูกมันโบ๋ครับผมนั่งแล้วผมเห็นตกใจว่ามันไม่สวยผมก็เลยบอกว่าทีมงานครับช่วยเอาแป้งมาทัชอัพมาตบที่จมูกคุณเปิ้ลหน่อยได้ไหมเพราะมันล่นแล้วมันลอกอะครับคุณเปิ้ลเพิ่งบอกกับทีมงานผมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาตอนที่ผมขอนั้นว่าโอ้วูดดี้แบบโกรธพี่หรือไงแบบมันด่าแบบว่าพี่ไม่สวยอะไรเงี้ยผมก็เลยตกใจโอ้ยกลายเป็นว่าเขาคิดไปอย่างนั้นไปอะจริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรู้สึกทุกครั้งที่เธอมาร่วมรายการกับเราเราก็อยากจะช่วยเราก็อยากจะโปรโมทรวมไปถึงครั้งที่ผมเห็นว่าเธอเศร้าใจเธออยากจะอำลาวงการเธอว่าอย่างนั้นหรือว่าอยากจะไปศึกอยากจะศึกโทษทีอยากจะบวชอยากจะบวชแล้วก็อยากจะเชิญเธอมาเคลียร์หน่อยว่ามันคืออะไรแต่ไม่คิดว่ามันจะมีฟีดแบ็กที่ลบขนาดนี้ครับ
เอาคุยกันก่อนหน้านี้ทีมงานคุยกับทั้งสองฝ่ายนะครับผมไม่ได้คุยกันตัวต่อตัวแล้วเขาก็บอกเองว่าเขาไม่สะดวกใจที่จะร่วมรายการก็ไม่ได้ถามเขานะครับเพราะว่าในการทำงานของเราคือเราติดต่อครั้งเดียวแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เราต้องการให้มาร่วมรายการเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกใจแล้วก็เราก็ไม่ถามต่อหรือว่าเราก็ไม่จี้ต่อมันจบแค่ตรงนั้นครับผมพูดตรงๆก็คือผมติดต่อคุณเปิ้ลไอวินแล้วนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาเธอชัดเจนว่าเธอไม่ต้องการที่จะมีเรื่องอะไรแล้วเธอบอกว่าเธอขอจบเธอบอกกับทีมงานว่าไม่เป็นไรพี่เข้าใจและพี่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วจะไม่พูดถึงรายการอีกจะไม่พูดถึงคู่กรณีจะไม่พูดถึงวูดดี้คือขอเคลียร์ขอจบจะไม่มีการแถลงข่าวอีกต่อไปดังนั้นผมก็คิดว่าในเมื่อเธอพูดแบบนั้นผมก็ขอจบด้วยเช่นเดียวกันก็ยังรักคุณเปิ้ลไอรีนเหมือนเดิมและรักทุกคนในวงการบันเทิงแล้วต้องอย่างที่ย้ำไปก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ทำให้คุณผู้ชมเสียใจกับบทบาทพิธีกรวูดดี้ในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วที่เปิ้ลไอรีนบอกว่าวูดดี้ตัดตอนบอกว่าเขาจะลาออกวงการครับต่อไปคืออะไรผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอพูดหลายครั้งในการถ่ายทำในวันนั้นถ้านับได้ประมาณ 3-4 ครั้งแต่ถ้าคุณกลับไปดูในเบรกหนึ่งเนี่ยนะฮะเธอได้พูดและผมก็ได้นำเสนอโอกาสไปเธอบอกว่าเธอได้บอกกับพระว่าเธอจะลาออกจากวงการบันเทิงแต่ท่านเองก็บอกว่าอย่าเลยอย่าลาออกจากวงการซึ่งถ้าคุณกลับไปดูเบรกหนึ่งไม่ทราบมีภาพหรือเปล่าขอเพลย์เลยแล้วกันนะครับภาพนั้นอยู่หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนูเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424